กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคุณผู้ชมนะฮะ BG นะฮะกระชายขาวตรา BG นั่นเองนะฮะใครที่ตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไวรัสไวรัสบางคนบอกมากับฝนใช่ไหมอีไนท์บอกมากับฝนนะคะไวรัสไวรัสนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นหวัดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงกระชายขาวเป็นสมุนไพรไทยนะคะเป็นพืชที่เป็นคิดค้นโดยภูมิปัญญาไทยเลยนะคุณผู้ชมนะฮะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานอกจากจะมีกระชายขาวแล้วเนี่ยนะคะเขายังใส่มะขามป้อมด้วยในมะขามป้อมเนี่ยมีวิตามินซีที่สูงด้วยบรรเทาอาการหวัดอาการเจ็บคอ2ตัวรวมกันรับประทานอย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงในช่วงที่มีฝนหนักขนาดนี้นะฮะแล้วบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบางทีมันฟึดฟัดแล้วก็เครียดแล้วก็เป็นโควิดหรือเปล่าติดหรือยังบางทีเราป่วยเพราะฝนแล้วก็เครียดแล้วว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่านะฮะ อะไรก็เป็นการเรียกว่าเป็นแพนิคไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นกระชายขาวตราบีจีไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ในร่างกายด้วยนะฮะสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ 100% วันนี้กระชายขาวตราบีจีมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับ 1 กระปุกราคา290บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อพร้อมกับโปรโมชั่นไป5กระปุกปกติราคา 1,450 บาทเราไม่ขายนะฮะเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นหาแล้ว5กระปุกก็เหลือแค่200นะคุณแม่200คุ้มมากเลยนะครับซื้อเป็นยาสามัญประจำบ้านได้เลยนะครับใครสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะฮะ0957184624 0957184624นะครับหรือที่ LINE สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดได้เลยที่มุมขวาหน้าจอนะจ๊ะนะฮะมากันที่ข่าวบันเทิงครับเราไปดูครับออกัสวชิรวิทย์นะฮะไม่ได้จับปากออกัสช่อง3น้องเห็นหน้าอ่ะเห็นหน้าเปิดหน้าก่อนบอกว่าสปีริตแรงมากผิดคิวนะขณะถ่ายงานอยู่ผิดคิวเลือดสาดกลางกองเลยนะฮะกลับมาเดินหน้าถ่ายทำกันแบบเต็มสตรีมสำหรับภาพยนตร์เขย่าขวัญฟอร์มยักษ์อย่างเรื่อง The Sis นะฮะล่าสุดเนี่ยพระเอกหนุ่มอย่างออกัสวชิรวิทย์เองก็จัดหนักจัดเต็มทุ่มเทสุดตัวจนเลือดสาดเหตุจากผิดคิวคุณแม่ในขณะถ่ายทำตอนกระโดดลงเรือจนขาเนี่ยไปกระแทกกับแท่งเหล็กอ่ะว้ายเออแต่ด้วยสปีริตของออกัสคือแบบไม่เอานะไม่หยุดนะก็คือไม่อยากจะให้เพื่อนนักแสดงเนี่ยรอก็เลยแบบสู้ต่อกัดฟันเดินหน้าถ่ายต่อให้เทคนั้นจบงานนี้ก็ต้องปรบมือรัวๆรอชมผลงานเรื่องนี้กันได้เลยนะฮะออกัสก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยขาหักเหรอไม่ได้หักแม่เหมือนเป็นแท่งเหล็กแทงเกี่ยวแทงเข้าไปเขาจะเลือดไหมมันแม่ช่วงกระโดดมาตุ้มเงี้ยแล้วก็คือเหล็กมันแทงรออยู่มันไว้ไม่อาจจะไม่ได้เต็มขนาดนั้นไงถ้าเต็มขนาดนั้นอ่ะคือไม่ได้พันแค่นี้หรอกเออแต่อาจจะแบบมันก็เลือดออกเขาบอกว่าเลือดเต็มเลยอ่ะไปอ่านในทวิตเตอร์ก็บอกว่าถ้าเป็นดาราคนอื่นแบบโอ้โหคงจะต้องหยุดโรงพยาบาลพักกองกันไปแล้วบ้างวันนั้นแต่ออกัสคือสปิริตแรงมากเพราะว่าหยุดไปมานานเนาะโควิดเนาะแล้วจะให้มาหยุดตอนรักษาตัวเองนี่ก็ไม่น่าจะใช่นะฮะก็คือเหมือนว่าถ้าไหวได้ก็คือไม่โอ้โหแต่ถ้าเป็นบางคนมันไม่ไหวมันเหล็กหรือมันทิ่มยังไงไม่เหมือนว่าช่วงกระโดดลงมาคุณแม่แล้วมันมีเหล็กอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วมันก็คงมันไม่ได้แทงแบบมันไม่ได้แทงทะลุไงมันอาจจะเสียบขึ้นไปประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นเพราะช่วงบอกว่าเนี่ยช่วงที่แบบวิ่งไปตอนเจอจระเข้มาก็รู้สึกกันว่าต้องวิ่งแล้วก็กระโดดไปเหยียบตรงเหล็กเลยลื่นไงแล้วก็หน้าแท่งเนี่ยไปกระแทกขูดกับเรือเหล็กไปขูดกับเหล็กตรงนั้นเจ็บที่สุดจะจำไว้นะแท่งนั่นแหละซึ่งที่แบบว่าเป็นตอนนั้นปุ๊บอะเจ็บนะแต่เหมือนให้มันแบบจะชูมาสโกออนนะคุณแม่นะต่อไปเรื่อยๆให้มันจบเทคถ้าไม่อย่างนั้นอะมันก็ต้องเริ่มใหม่อีกอะแล้วคิดว่าเริ่มใหม่อ่ะมันจะได้ซีนเดิมเพราะว่าขามันเจ็บแล้วอ่ะอันนี้คือยกย่องนะหลายคนชื่นชมออกัสมากเลยรอดูนะฮะภาพยนตร์นะฮะเขาชื่อเหมือนปาวานนะ The Sis อะไรชื่อเหมือนปาวานชื่ออะไรอ่ะปาวานออกัสเด็กใหม่เหรอใหม่ๆแล้วเหรอรีเล่นตั้งหลายเรื่องแล้วนะเป็นพระเอกด้วยเรื่องตอนอะไรนะเรื่องอะไรแม่ที่เขามาทำใหม่ที่เป็นฝ่ายเรื่องพ่อครัวอะไรนะพ่อครัวอะไรไอ้แม่ครัวอะไรสักอย่างที่ตะก่อนแพทเล่นน่ะมีฝ่ายอ่ะอ๋อเหรอมารีเมคใหม่เขาก็เป็นพระเอกอ๋อเหรอแล้วก็ตอนนั้นเป็นอาซีลูกของใหม่เจริญปุระเรื่องกงกรรมอ๋อจำได้แล้วโอเคจำได้เนี่ยแหละครับก็เป็นสปิริตของออกัสรอดูภาพยนตร์แล้วกันนะฮะเราไปดูนี่ดีกว่าครับงานวิวานะฮะของคุณนิวชัยพลนะครับแล้วก็คุณเมษากิติมานะฮะเขาไปถีบมั่นแล้วก็แต่งงานกันอย่างอบอุ่นนะฮะที่โรงแรมนะครับ Four Seasons Hotel Bangkok นะฮะขอชื่อโรงแรมอีกรอบนึงได้มั้ยฮะFour Seasons Hotel Bangkok นะฮะต่อมากอะไรอ่ะมึงอ่ะอ้าวเอ็กเซนไงเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะฮะสวยไหมคุณแม่เมื่อวานได้เห็นน่าจะได้เห็นแล้วแหละเขาบอกเจ้าบ่าวหล่อคุณนิวไงแล้วก็คุณเมษาทายาทอะไรคาราบาวแดงอ๋อเหรอใช่ครับของคาราบาวเหรอคาราบาวแดงอ๋อเหรอใช่ที่เห็นเขาแชร์กันดีกรี
แฟนสาวของไงเมื่อวานนี้ก็แต่งงานกันก็ได้มีการไลฟ์สดพูดคุยนะครับก็ถือว่ามีพี่น้องนะคะแฟนเขาแต่ร่วมงานไม่ได้เยอะมากก็เป็นอยู่ในช่วงของนะแต่ก็มีคนสำคัญสำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการไปกันนะฮะก็ถือว่าตอนนี้เราก็กำลังอยู่แบบว่าเรื่องของในเรือนหอต้องเก็บตัวอยู่ในบ้าน3วันนะฮะต้องมาอยู่ในบ้านผู้ชายนี่คุณเบสาบอกนะฮะจะไม่ได้เจอกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงก็จะมากินข้าวกับคุณแม่คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าเวลาจัดงานแต่งเนาะแม่เนาะตอนนี้มันยังไม่ได้ต้องหลังหนึ่งธันวาคมนี้ไม่ว่าจะจัดได้เต็มที่ไหมงานบวชงานแต่งอ่ะได้แล้วเพราะว่าเรื่องดนตรีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเล่นไม่ได้ไงเนาะแต่ว่าเมื่อวานจัดที่โรงแรมอ่ะก็คือแบบในฟิลแบบเนาะคนแบบว่ามีกระตังอ่ะเมื่อวานดูคลิปอยู่เขาแชร์กันใน TikTok สวยมากเลยแต่งหน้าโดยน้องฉัตรนะฮะเห็นน้องชมน้องฉัตรไลฟ์สดด้วยครับก็มีคนอาจจะเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนสนิทแหละนะครับที่ไปร่วมงานกันอย่างครับครั้งนั่นเองนะแหวน12กะรัตนะคุณแม่จ๋าเป็นของคุณยายที่ส่งมาให้คุณแม่แล้วก็ส่งต่อให้สะพายคนแรกแหวน12กะรัตว่ะใหญ่นะ12กะรัตเนี่ยแม่ก็ใช้ได้นะคะเพิ่งรู้ว่าเป็นทายาทคาราบาวแดงเมื่อวานเนี่ยอ๋อเหรอแต่รู้ว่าเป็นคุณมีสารที่แฟนเขาเคยเห็นอยู่นะตอนที่แบบตอนที่เรื่องถ่ายทำกองของอะไรนะแม่นาคอ่ะพี่เล่นกับคุณขวัญที่ช่องเก้าที่พี่เอ็มนี่เป็นผู้จัดองค์ก็ไปที่กองก็เห็นคุณนิวอยู่ได้เห็นคุณสารแต่เพิ่งรู้แล้วรู้ว่าทำไมกองแม่นาคฮะไปทำไมเอาก็อมรู้จักกับพี่ช่างแต่งหน้าโอมไปแต่งหน้าไม่รู้จักกับพี่ช่างแต่งหน้าแล้วจะไปรับงานกันอีกที่นึงก็จะไปพี่ช่างแต่งหน้าเป็นผัวโอมเป็นพี่ไม่ถือถัวเป็นพี่ดิเขารู้จักแม่ก็รู้จักอยู่แล้วพวกช่างหน้าช่างผมน่ะรู้จักฉันทั้งนั้นแหละใช่เขารู้จักแม่กันทั้งประเทศแหละแม่ชอบมีข่าวเฉาแม่ชอบมีตะขาบแบบมันโดนแบบข่าวเทาๆไม่เคยมีข่าวแบบใสสะอาดเพราะถ้าใสสะอาดไม่ใช่กูแล้วค่ะไม่ใช่กูใครอีนิวอีโอมที่ไปพูดถึงข่าวของแต่งงานไม่ได้พูดคนละนิวอวยพรคู่ก่อนเร็วๆไม่อวยอะไรล่ะอวยให้ก่อนเขารักกันดีแล้วรักกันดีแล้วว่ะก็ดีแล้วนะคะแหมไปรู้จักกับช่างแต่งหน้าไปกินกันเหรอไม่ใช่ช่างเป็นกระเทยหรือเป็นเก้งเป็นก็เป็นเก้งเป็นแอบกินกับช่างแต่งหน้าแล้วแม่น่าจะรู้จักชื่อพี่เนทอ่ะเขาก็อยู่กับพี่เอมมี่เนี่ยแหละตอนนี้เขาเป็นคนติดตามของน้องแนทพี่แนทอ่ะอ๋อแนทเกษรินอ๋อเหรอเอาคงจะเห็นหน้าแล้วล่ะคงเห็นหน้านั่นแหละจะจับกันคือโอมจะไปเอาตัวเองไปแข่งกับแนทหรือว่าไงไม่ใช่เรารู้จักกันสิแหวงอยู่ในวงการแต่จะไม่รู้จักคนหรือไงอ๋อเหรอเออมันจะไม่ให้อมรู้จักใครเลยแกไม่ต้องรู้จักรู้จักก็น่ากลัวเมื่อวานไปซื้อชาบอกแม่ติดรถไปหน่อยไอ้แย่เรียกแต่งเรื่องเรียกผู้ชายไม่ยอมหันมาบอกชอบก็แล้วไม่เอาเพราะผู้ชายหุ่นดีหุ่นแซ่บใส่กางเกงบอลมาอุ้ยแม่หนูอยากกินโอ้โหไม่เคยพูดเลยรันหนูไหมล่ะอีเนี้ยคันกีมากหนูอยากกินแม่เรียกให้หน่อยสิแล้วแม่เรียกไหมเรียกเรียกว่าเธอกินเบียร์กันไหมผู้ชายเขาหันไม่ยอมหันมาผู้ชายไม่หันเลยว่ะผู้ชายรอบนี้ผู้ชายไม่คุยด้วยทำไมเหรอผู้ชายมันกลัวมึงอมหลบอยู่จะมากลัวได้ไงมึงหลบได้ไงล่ะไม่ต้องให้เขาเห็นหน้าเราว่าเราจะเลี้ยงเบียร์เขาไม่งั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยากจะกินเขานะคะคุณผู้ชมนะคะเวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาบีจีด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าป่วยง่ายเป็นหวัดบ่อยพักผ่อนน้อยนะต้องการเสริมภูมิร่างกายให้แข็งแรงนะฮะเป็นพืชสมุนไพรไทยนะฮะสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคุณผู้ชมนะฮะกระชายขาวช่วยเสริมภูมิฆ่าเชื้อไวรัสนะฮะสารสกัดจากมะขามป้อมนะฮะมีวิตามินซีที่สูงมากนะฮะแล้วก็บรรเทาอาการหวัดอาแล้วก็แก้เจ็บคอดูดซึมได้ 100% ไม่ทิ้งสารตกค้างวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับ1กระปุกราคาปกติ290บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกจาก 1,450 ไม่ขายครับเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทถ้วนเท่านั้นนะฮะสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วกับกระชายขาวตา BG ครับ09571846240957184624นะครับหรือว่าที่ LINE มุมขวาหน้าจอครับสแกน QR Code ได้เลยกับโค้ชสุขภาพดีนั่นเองนะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ